กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจัดทำโดยมิสตวงพรทิพย์จ้อยโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการสวัสดีค่ะมิสตวงพรทิพย์จ้อยสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยก่อนที่จะเรียนคุณครูขอให้นักเรียนนำดินสอกระดาษหรือสมุดก็ได้นะคะดินสอเตรียมไว้ข้างๆแล้วเวลาคุณครูบอกว่าให้นักเรียนอ่านนักเรียนก็ต้องอ่านบอกให้นักเรียนเขียนนักเรียนก็ต้องเขียนตามคุณครูนะคะเรามาเรียนกันเลยนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยก่อนอื่นเรามาทบทวนพยัญชนะสระวรรณยุกต์และเลขไทยก่อนนะคะเอาละพยัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัว44ตัวนักเรียนอ่านพร้อมๆกันค่ะกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระฆังงองูจอจานชอฉิ่งชอช้าง สอโซ่ชอกระเชอยอหญิงดอชดาตอปตักทอสันธานทอนางมุนโททอผู้เฒ่านอเนนดอเด็กตอเต่าทอถุงตอทหารทอธงนอหนูบอใบไม้ปอปลาพอผึ้งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสำเภามอม้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนสอสลาสอบฤษีสอเสือหอหีบรอจุฬาออ่างคอนกคู่โอ้นักเรียนอ่านเก่งจังเลยจุ๊บจุ๊บได้รูปหัวใจ5ดวงเลยเก่งมากครับโอเคมีทหารมาโอเคทหารคนนี้บอกว่าปัจจุบันพยัญชนะที่ไม่ใช้ในการเขียนคือขอขวดกับคอคนนะคะสองตัวนี้เราจะไม่ค่อยได้ใช้กันต่อไปเป็นแบบฝึกหัดที่หนึ่งเติมพยัญชนะที่หายไปดูข้อหนึ่งคอควายเติมตัวต่อไปตัวที่หายไปคอระฆังต่อไปจอจานนักเรียนเขียนนะคะตัวที่หายไปจอจานตัวอะไรเอ่ยต่อไปชอช้างชอกระเชอดอชดาเสร็จหรือยังคะต่อไปข้อ2นอหนูตัวอะไรหายเอ่ยปอปลาพยัญชนะที่หายไปเขียนครับฝอฝาพยัญชนะที่หายไปฟอฟันพยัญชนะที่หายไปมอม้าและตัวสุดท้ายเติมเองครับมีกระต่ายมาให้กำลังใจมีหมีมีหมีสองตัวให้กำลังใจนักเรียนอยู่นะครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วเรามาดูต่อไปเรามาเฉลยข้อหนึ่งคอควายแล้วอะไรลูกคอควายคอคนคอระฆังงองูจอจานชอฉิ่งชอช้างสอโซ่ชอกระเชอยอหญิงดอชดาตอปตักไอ้ใครถูกหมดเลยเยี่ยมมาก10คะแนนต่อไปข้อ2นอหนูบอใบไม้ปอปลาผอผึ้งฟอฝาพอพานฟอฝันพอสำเภามอม้ายอยักษ์ไหนใครถูกหมดเลยเย้เอาไปเลยอีก10คะแนนต่อไปเอาละต่อไปเรามาเล่นเกมเกมบอกชื่อพยัญชนะต้นพยัญชนะที่เราเรียนมาทั้งหมดมี44ตัวเนี่ยนะคะเรามาดูตัวนี้เรียกว่าตัวอะไรมีสัตว์ตัวนี้แมวแมวเรียกว่าแมวแมวสะกดยังไงลูกมอแอวอแมวนักเรียนเขียนลงไปครับมอแอวอแมวต่อไปรูปต่อไปทหารมาแล้วโอเคโหทหารวิ่งหนีเลยตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยตัวใหญ่มากเลยตัวนี้เรียกว่ามีงวงมีงาตัวใหญ่เรียกว่าช้าง
ชออางอช้างไม่โทช้างเขียนครับพยัญชนะต้นคือชอช้างต่อไปโอ้ตัวนี้น่ากลัวมากเลยเด็กๆบอกว่าเด็กคนนี้บอกโอ้ตกใจรูปนี้คือรูปเสือเขียนครับสอเอือสอเอือเสือพยัญชนะต้นคือสอเสือเสร็จแล้วนะครับดูรูปต่อไปมีเด็กออกมาเต้นให้กำลังใจการ์ตูนแอนิเมชันรูปนี้คือรูปม้าลายเอาเขียนครับม้าลายมอมาไม่โทม้ารออายอลายเขียนครับเขียนเสร็จแล้วพยัญชนะต้นคือมอม้ากับมอม้ากับลอลิงไปต่อจับตามองโอ้โหมีตัวอะไรรู้สองตัวสีสันสวยมากเลยเรียกว่านกแก้วเอาเขียนครับนอโอกอนกกอแอวอแก้วไม่โทแก้วนกแก้วพยัญชนะต้นคือนอหนูกับกอไก่ขีดเส้นใต้ไว้เก่งมากต่อไปโอ้โหสัตว์ตัวนี้ชอบนำเชื้อโรคมาให้เราเป็นศัตรูกับแมวเรียกว่าหนูหอนออูหนูนักเรียนเขียนครับหอนออูหนูพยัญชนะต้นมีกี่ตัวสองตัวคือหอหีบกับนอหนูขีดเส้นใต้ไว้ด้วยครับต่อไปรูปต่อไปโหรูปตัวนี้คอมันผุบผุบโผล่โผล่นะเนี่ยหลังคาหลังมันมีเป็นลายกระเบื้องเลยตัวใหญ่ๆเรียกว่าต่อเอาเต่าไม้เอกเต่าพยัญชนะต้นคือต่อเต่าอักขีอันครับนักเรียนยิ้มหน่อยสิครับดูมาดูเครื่องใช้กันละเมื่อกี้เป็นสัตว์ต่อไปเป็นภาชนะเป็นของใช้ในครัวอันนี้เรียกว่าหม้อหม้อหอมออหมอไม่โทหม้อหอมออหมอไม่โทหม้อต่อไปถออ่ะงอถังถออ่ะงอถังพยัญชนะต้นคือถอถุงขีดเส้นใต้ด้วยนะครับเขียนแล้วต่อไปอันนี้โอ้โหเด็กๆไม่ควรเอามาเล่นเลยอันตรายมากนี่คือมีดมออีดอมีดอันนี้เริ่มมีมอพยัญชนะต้นมีสระแล้วก็มีตัวดำๆเนี่ยสีดำๆเรียกว่าตัวสะกดมออีดอมีดเขียนครับต่อไปเอาละมีรูปหมีจุ๊บๆมาแล้วรูปนี้เรียกว่าอะไรรูปอะไรเอ่ยกล่องสะกดคำว่ากล่องกอลองอกลองไม่เอกกล่องเอาเขียนครับกอลองอกลองไม่เอกกล่องเขียนตัวเต็มบรรทัดนะครับพยัญชนะต้นมีกี่ตัวสองตัวคือกอไก่กับลอลิงต่อไปอันนี้นักเรียนจะต้องก่อนออกจากบ้านนักเรียนจะต้องทานทุกคนเลยเรียกว่าอะไรเอ่ยอะไรครับข้าวขออาวอขาวไม่โทข้าวขออาวอขาวไม่โทข้าวออกเขียนพยัญชนะต้นคือขอไข่ขีดเส้นใต้ครับอาหารเช้ามีประโยชน์มากเลยเด็กๆจะต้องคิดทานอาหารเช้าเพราะอาหารเช้าเนี่ยเรียนหนังสือแล้วมีความจำดีมากต่อไปโอ้ยให้กำลังใจร้องให้ทำไมเขียนไม่ทันเหรอครับไม่เป็นไรลูกค่อยๆเขียนไปต่อไปเป็นรูปอะไรลูกเอาไว้โอ่งต้มเตาแก๊สเตาแก๊สสะกดยังไงต่อเอาเตากอแอสอแก๊สไม่ตีแก๊สกอแอสอแก๊สไม่ตีแก๊สเตาแก๊สเขียนครับเก่งมากต่อไปนี่เป็นรูปอะไรเอ่ยเนี่ยก้นลึกๆก้นลึกๆเอาไว้ใส่น้ำแกงใส่น้ำซุปเรียกว่าถ้วยถอเขียนครับถออวยอถวยไม่โทถ้วยพยัญชนะต้นคือถอถุง
นะอันนี้เริ่มมีวรรณยุกต์ละวรรณยุกต์อยู่ข้างบนต่อไปคำต่อไปนักเรียนดูเนี่ยเนี่ยก่อนที่ตามลูกศรนะคะมีพี่กล้วยมาเต้นระบำให้ดูเด้อมาเต้นให้นักเรียนดูเด้ออันนี้คืออะไรเอาไว้ข้อประหารเรียกว่าและเอ่ยฟ้าชีสะกดฝออาฝาชอยชีฝาชีเป็นคำกี่พยางค์ฝาชีสองพยางค์พยัญชนะต้นคือฝอฝาชีพยัญชนะต้นคือชอช้างเขียนได้ยังครับเสร็จแล้วครับโอ้โหเยี่ยมมากใครตามไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังย้อนหลังได้ต่อไปรูปกล้วยวิ่งหนีละเรียกว่าอะไรกาน้ำสะกดครับกออากาศนออำนำไม่โทน้ำกาน้ำมีพยัญชนะต้นคือกอไก่กับนอหนูเขียนหรือยังครับกาน้ำเป็นคำสองพยางค์ต่อไปเดี๋ยวดูรูปนี้นักเรียนดูรูปนี้มีสิ่งของเนี่ยวางอยู่บนนี้มาอยู่ข้างบนอันนี้คืออะไรผลไม้แอปเปิลอันนี้เป็นมีดอันนี้เป็นผักนักเรียนดูตรงนี้ตามลูกศรเนี่ยสิ่งของพวกนี้นะอยู่บนอะไรบนอะไรคะอันนี้เรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะไรมีคนตอบแล้วเขียงขอเอียงงอเขียงพยัญชนะต้นคือขอไข่ขอเอียงงอเขียงรูปต่อไปซุปเปอร์มาร์เก็ตซออุปอซุปปอเออรอกรันซุปเปอร์ก็เป็นอะไรสถานที่จำหน่ายสินค้าเนี่ยซุปเปอร์จะมีเข้าไปแล้วจะเย็นมีแอร์เย็นๆ นะคะพยัญชนะต้นคือซอโซกับปอป่าซุปเปอร์ต่อไปเอาล่ะดูรูปต่อไปรูปนี้ดูลูกศรตรงนี้อันนี้เรียกว่าอะไรคะเอาไว้ใส่อาหารเรียกว่าจานสะกดค่ะจออานอจานพยัญชนะต้นคือจอจานเขียนลงไปด้วยต่อไปดูตรงนี้กินไรดีกินไรก็คือกินอะไรดีกินอะไรเรามากินตรงนี้เวลากินเราก็จะใช้อะไรใช้ช้อนชออนอช้อนไม่โทช้อนพยัญชนะต้นคือชอช้างต่อไปรูปต่อไปช้อนคู่กับอะไรส้อมสออมอสอมไม่โทส้อมส้อมก็ไว้จับเวลาทานอาหารช้อนกับส้อมช้อนจับมืออะไรลูกมือขวาซ่อมจับมือซ้ายจานอยู่ตรงกลางนะต่อไปลูกเอาละโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลไม้ละเป็นผลไม้เนี่ยออกเวลาเนี้ยฤดูเนี้ยจะมีผลไม้เยอะแต่ผลไม้นี้จะมีลักษณะเปลือกมันจะแหลมมากเลยอันตรายอยู่ใกล้ๆแล้วมันจะทิ่มเราแล้วพอเปิดเข้าไปข้างในก็จะเป็นภูสีเหลืองๆเขาเรียกว่าทุเรียนสะกดครับทออุทุรอเอียนอเรียนทุเรียนเขียนครับพยัญชนะต้นคือทอทหารกับรอเรือทุเรียนต่อไปดูต่อไปรูปอะไรอ้าวเป็นผลไม้อีกแล้วอันนี้นี่ผลกลมๆเนี่ยแล้วก็ผ่าออกมาเปลือกมันก็มีหนาบ้างมีบางบ้างเขาเรียกว่ามีวิตามินซีสูงมากเลยเรียกว่าส้มสะกดว่าสอโอมอสมไม่โทส้มพยัญชนะต้นคือสอเสือเขียนนะครับสอโอมอสมไม่โทส้มต่อไปโหนี้ชอบมากเลยสีแดงสวยมากเลยน่าทานสตรอเบอรี่มีไฟเบอร์มากเลยสตรอเบอรี่มีต่อตะมีอะไรคะโทษค่ะมีสอเสือพยัญชนะต้นบอใบไม้แล้วก็รอเรือมีกี่พยางค์สตอเบอร์รี่มี4พยางค์ละนักเรียนเขียนทันไหมครับสตอเบอร์รี่ต่อไปโอ้โหอันนี้มีรูปกล้วยกล้วยมีหลายชนิดนะคะแต่ในที่นี้ก็คือกล้วยอะไรกล้วยหอมถูกต้อง
กล้วยหอมกล้วยหอมนี่มีธาตุอะไรรู้ไหมโพแทสเซียมเยอะมากเลยใครทานกล้วยหอมแล้วก็จะอารมณ์ดีเนี่ยกระต่ายอารมณ์ดีเพราะชอบทานกล้วยหอมชอบทานผลไม้ต่อไปคําว่ากล้วยสะกดยังไงกอรออวยอกล้วยไม่โถกล้วยพยัญชนะต้นมี2ตัวคือกอไก่กับรอลิงเขียนครับกอรออวยอกล้วยไม่โถกล้วยต่อไปทหารคนนี้บอกว่าโอ้โหสุดยอดมากเลยอ้าวอะไรเอ่ยแตงโมผลใหญ่ๆเกิดขึ้นได้จากเม็ดแตงเล็กๆจำไว้นะพวกเด็กๆเม็ดแตงเม็ดเล็กกลายเป็นแตงผลใหญ่ก็คืออะไรลูกแตงโมตอนนี้แตงโมเนี่ยเวลาหน้าร้อนนะเอาแตงโมเนี่ยมาปั่นแล้วใส่น้ำแข็งจะชื่นใจมากเลยสะกดคำว่าแตงโมตอแองอแตงมอโอโมแตงโมเขียนครับสุดยอดเสร็จแล้วนะคะต่อไปพี่หมีมาให้อะไรให้รางวัลแล้วจุ๊บจุ๊บอันนี้รูปอะไรครับรูปอะไรครับพุทธาพุทธาพยัญชนะต้นคือพอผ่านพุทธาก็เป็นผลไม้สีเขียวๆนะให้วิตามินซีเหมือนกันต่อไปตอบไม่ได้เหรอร้องไห้เจ้าโอ้ไม่เป็นไรลูกเขียนไม่ทันเหรอไม่ต้องร้องโอ้ต่อมามาดูรูปนี้เปลือกหนาๆข้างในจะเป็นเนื้อสีขาวนะเรียกว่ามังคุดมออะงอมังคออุดอคุดมังคุดเนี่ยจะเป็นผลไม้ที่ออกพร้อมกับทุเรียนมออะงอมังคออุดอคุดมังคุดพยัญชนะต้นมี2ตัวคือมอม้ากับคอควายเป็นคำ2พยางค์ไปต่อเอาละอันนี้โหชื่ออะไรเอ่ยแก้วมังกรใครเคยทานอ๋อหนูเคยทานยกมือเป็นแถวเลยใช่แก้วมังกรนักเรียนดูเนื้อมันจะเป็นจุดๆๆดำๆนะเหมือนงาสีดำเนี่ยนะแก้วมังกรสะกดว่ากอแอวอแก้วไม่โทแก้วมออะงอมังกออรอกรแก้วมังกรพยัญชนะต้นคือกอไก่มอม้ากอไก่บางคนเก่งมากเลยคุณครูไม่ได้ขีดเส้นให้แล้วนะครับให้นักเรียนสังเกตเองโอพี่หมีนอนเลยนะต่อไปอันนี้เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งลูกวงรีรีเนี่ยมีตารอบตัวเลยแล้วก็มีผมจุกอยู่ข้างบนเขาเรียกว่าสับปะรดสะกดครับสออะบอสับปออะปะรอโอดอรดสับปะรดเขียนเสร็จหรือยังครับพยัญชนะต้นคือสอเสือปอปลารอเรือแม้แข่งกันตอบเลยนะครับเอาขีดเส้นใต้ครับพยัญชนะต้นมีคนมาร้องเพลงให้ฟังด้วยเอาไปอันนี้มีคนเด็กเต้นให้ดูแล้วเต้นนักเรียนเบื่อๆนักเรียนเต้นได้เลยนะครับรูปนี้คือมะละกอเนี่ยเมล็ดมันอยู่ข้างในเนี่ยตอนนี้มะละกอสุกแล้วจะเป็นสีเหลืองอมส้มแต่ถ้ามะละกอเป็นสีเขียวๆเอาข้าวมาทำอะไรเอามาตำส้มตำนะมะละกอสะกดว่ามออะมะลออะละกอกอมะละกอมะละกอก็เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งมีรสหวานสุกๆแล้วหวานทานแล้วถ่ายสะดวกเด็กๆต้องทานนะเนี่ยดอกผลไม้เนี่ยมะละกอเนี่ยต่อไปเป็นผลไม้ต่างประเทศกีวีเขียนว่ากีวีกอีกีวายวีกีวีบางคนก็จะอ่านว่ากีวีเนี่ยเวลาทานจะต้องปอกเปลือกแล้วรสชาติมันจะอมเปรี้ยวอมหวานเอายิ้มหน่อยครับเด็กๆพยัญชนะต้นคือกอไก่กับวอแหวนต่อไปโอ้โหนี่คือลิ้นจี่ลิ้นจี่ลิ้นจี่ผลไม้เนี่ยจะมีเปลือกสีแดงๆเนี่ยนะมันจะมีน้ำเยอะหน่อยเวลาปอกแล้วจะมีน้ำเยอะหน่อยแล้วเนื้อมันจะหนาเม็ดมันจะเป็นเม็ดใหญ่ๆสีดำๆนะลิ้นจี่ก็มีลิ้นจี่จักรพรรดิโอ้โหน่าทานมากเลยแต่ว่าน้ำตาลเยอะ
สะกดคำว่าลิ้นจี่รออีนอลินไม่โทลิ้นจออีจีไม่เอกจี่ลิ้นจี่เขียนครับพยัญชนะต้นก็คือตัวอะไรลูกลอลิงกับจอจานเก่งมากต่อไปโอ้โหผลไม้นี้มีตวงพรชอบมากเลยเป็นผลไม้ที่นำเข้าเรียกว่าเชอร์รี่สะกดว่าชอเอรรอกรันเชอร์รอยดีไม่เอกรี่เชอร์รี่มีพยัญชนะต้นคือชอช้างกับรอเรือเป็นคำสองพยางค์เขียนครับผ่านไม่ผ่านผ่านต่อไปไปต่ออ๋ออันนี้มีลักษณะเป็นพวงพวงเนี่ยมีเม็ดเป็นพวงพวงมีเปลือกแล้วมีเนื้อปอกลงไปเนื้อสีขาวแล้วก็พอทานเนื้อเสร็จแล้วต้องคายเม็ดออกเม็ดจะเป็นสีดำเรียกว่าลออำลำยอไอใหญ่หรืออ่านว่าไม้มะไลยอใหญ่ก็ได้ลำใหญ่ต่อไปโอ้โหอันนี้แต่เนี่ยนะผลไม้เล็ก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 นะเขามาใส่ถุงเขาเอาถั่วมาปั้นมากวนแล้วก็มาปั้นแล้วก็ไปชุบเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยลูกชุบมีสีสันสวยงามมากเลยจะปั้นเป็นมะยมเป็นพริกเป็นแอปเปิ้ลเป็นเชอร์รี่ได้หมดเลยเขาเรียกว่าลูกชุบสะกดว่าลออูกอลูกชออุบอชุบลูกชุบพยัญชนะต้นคือลอลิงกับชอช้างเขียนได้ยังครับเขียนเสร็จแล้วไปต่อไปอันนี้โอ้โหถ้าเด็กๆทานพวกนี้ทุกวันเลยผักมีวิตามินสูงมากเลยผักนี่ผักมีข้าวโพดมีอะไรอีกมีข้าวโพดมีแตงกวามอคคอลี่เนี่ยนะฮะเนี่ยผักอันนี้เรียกว่าผออะกอผักผออะกอผักเอาเขียนครับพยัญชนะต้นขีดเส้นใต้ด้วยต่อไปพี่กล้วยเต้นโอ้โหอันนี้คือผลไม้รวมมีหลายชนิดเลยผลไม้รวมรูปผลไม้ชนิดแรกคืออะไรเอ่ยองุ่นเขียวอ่ะองุ่นต่อไปแตงโมต่อไปอะไรลูกสับปะรดต่อไปกีวีต่อไปอะไรลูกส้มอันนี้อะไรสตรอเบอรี่อันนี้เรียกว่าอะไรแคนอะไรแคนตาลูปถ้าใครทานผลไม้อย่างเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวันนักเรียนจะไม่เป็นหวัดง่ายเลยนักเรียนต้องมาโรงเรียนทุกวันแน่นอนเลยเพราะว่ามันให้วิตามินซีสูงมากเลยรวมเรียกว่าผลไม้ขอรออกรอผลมอไอไม้ไม่โทไม้ผลไม้พยัญชนะต้นคือผอผึ้งกับมอม้าเขียนเสร็จหรือยังมิดคอยแหมพี่กล้วยเต้นอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วมาดูเมื่อกี้นี้เราเป็นผลไม้สดต่อไปเป็นลักษณะแบบนี้เขาเอามาเอากลิ่นมันมาใส่ในซองเนี้ยมันจะมีกลิ่นแล้วก็มีน้ำตาลผสมอยู่เขาเรียกว่าลูกอมกลิ่นผลไม้ต่างๆถ้าอยากได้กลิ่นองุ่นก็ใส่องุ่นไปใส่กลิ่นองุ่นไปใส่กลิ่นส้มกลิ่นสตรอเบอรี่กลิ่นแอปเปิ้ลเขียวรวมนี้เขาเรียกว่าลูกอมกลิ่นผลไม้ชื่อยี่ห้อว่าสู่กัดฮะเด็กๆหัวเราะเลยแสดงว่าชอบทานใช่ไหมครับซออูซูก็อะซอกัดสู่กัดพยัญชนะต้นถือสอโซ่แล้วก็กอไก่เอาเขียนครับเดี๋ยวนั่งหัวเราะสู่กัดไปต่ออันนี้ก็เหมือนกันเป็นพวกขนมเด็กๆนะขนมเด็กๆเขาก็เหมือนกินนี่แหละเขาก็เอากลิ่นผลไม้มาตอนนี้ก็เอากลิ่นอะไรแคนตาลูปมะม่วงอะไรลิ้นจี่อันนี้คือลิ้นจี่เอามาใส่มารวมให้เด็กๆทานแต่ขนมพวกกรอบๆเนี่ยไม่ดีอย่างนึงเด็กทานแล้วจะไอเพราะมันมีสารกรอบบางคนทานเข้าไปเนี่ยแพ้หน้าบวมเลยเขาเรียกว่าขนมขอนอโอมอขนมเขียนไปต่อโอเค
โอเคเลยนักเรียนเขียนได้ถูกต้องแล้วก็สวยงามมากเลยสวัสดีครับ